เมื่อรักอิ่มตัวความรู้สึกจากคนหนึ่งถึงอีกคนเมื่อความรักมันเดินทางมาจนถึงทางตันเป็นธรรมดานะคะที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อหรือว่าเฉยชาและถ้าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นกับทั้งสองคนจุดหมายปลายทางของคำตอบนั่นก็คือการเลิกราแต่ถ้าความรู้สึกรักอิ่มตัวกลับเกิดขึ้นกับใครบางคนเท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ล่ะคะเพราะในขณะที่อีกคนยังรักมากมาย แต่อีกคนกลับวันไหวอีกคนยังอยากเจอหน้าแต่อีกคนกลับเดินหนีอีกคนพร้อมจะเรียนรู้แต่อีกคนกลับปิดกัน้นอีกคนจับจูงมือเพื่อสร้างอนาคตแต่อีกคนกลับสลัดแล้วเดินจากไปอีกคนพยายามเติมเต็มทุกอย่างแต่อีกคนกลับเริ่มอิ่มตัวเมื่อความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณสิ่งแรกที่คุณควรจะทำนั่นก็คือลองหาเวลาอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองให้แน่ใจค่ะว่า ที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยเหตุผลอะไรเพราะรักเพราะผูกพันหรือเพราะเสียดายเวลาและสิ่งที่ทำให้อิ่มตัวละ่ะเป็นเพราะอะไรมีคนใหม่เข้ามารู้สึกหมดรักหรือความรู้สึกมันเปลี่ยนจากแฟนกลายไปเป็นเพื่อนซะแล้วแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะลองถามใจตัวเองให้ดีๆค่ะถ้ามั่นใจแล้วว่ารักมันอิ่มตัวจริงๆก็บอกอีกฝ่ายไปตรงๆ พราะหากหมดรักกันแล้วฟื้นทนกันต่อไปยิ่งมีแต่จะทําให้เสียใจกันทั้งสองฝ่ายบางครั้งการหันหลังจากลาทั้งๆที่ยังรู้สึกดีต่อกันมันอาจจะสร้างความทรงจําดีๆให้กับคันและกันได้ดีกว่ายื้อกันต่อไปแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ต้องจบลงแบบไม่สวยงามหรือถ้ายังรักกันอยู่เพียงแต่อิ่มกับบรรยากาศรอบตัวสิ่งรอบตัวเดิมๆก็ลองหากิจกรรมใหม่ๆทำ ชักชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศเพื่อจะทำให้ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่ห่างหายไปนานกลับมาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับความรักได้อีกครั้งนะคะสาวๆคะความรักมันก็เหมือนกับการกินนั่นแหละค่ะกินมากไปเราก็อิ่มมากพอไม่กินเลยเราก็รู้สึกหิวเอาเป็นว่าลองห่างหายจากเขาและเธอดูบ้างเพื่อความคิดถึงมันจะมากขึ้นแต่ถ้ายิ่งห่างแล้วยิ่งรู้สึกดี นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วล่ะค่ะว่ารักของคุณถึงทางตันแล้วเตรียมโบกมือบายบายกันได้เลยติดตาม PR v าร์วอลตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v าร์วตี้ด้วยนะคะ